ไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีสิ่งนี้อยู่ครับทุกคนเฮ้ยพระเจ้าช่วยปล่อยกูปล่อยปล่อยกูเฮ้ยสัตว์แป๊บนึงเฮ้ยอะไรวะเป็นปริศนาว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างหลังอดีตจึงทำให้มีผู้คิดลองท้าทายมากมายแต่กลับต้องกลายชวนขนหัวลุกเพราะเจอกับประสบการณ์เสียงประหลาดต่างๆจึงทำให้ต้องขอถอยออกก่อนดีกว่าบางก็เหลือเห็นเหมือนคล้ายเงาปริศนาที่ทั้งยืนทั้งนั่งอยู่ตามจุดต่างๆที่ร่ำลือและบอกต่อสืบกันมาแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่หนึ่งสถานที่นะครับที่บอกได้เลยว่าโอ้มีผู้คนมากมายนะครับนะต่างแวะเวียนมาเพื่อที่ทำการลองของบ้างพิสูจน์บ้างหรืออะไรต่อมีอะไรมากมายหลายสิ่งนะครับก็ต่างมีเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าที่แปลกๆนะครับผมเล่าขานแล้วก็สืบต่อกันมาเนิ่นนานแล้วไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะครับจนผลสุดท้ายสถานที่ก็ได้ปิดตัวลงไปนะครับผมนะเรื่องราวมีอยู่ว่ามีทั้งเสียงทั้งเงาทั้งกลิ่นทั้งนู่นทั้งนี่อะไรต่อมีอะไรนะครับจนผลสุดท้ายก็ทำให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องทำให้คนที่มาลองเนี่ยต่างพากันวิ่งหนีนะครับผมวิ่งหนีเพราะเสียงอะไรบางอย่างปึ้งปึ้งปังปังบ้างบ้างก็บอกว่ามันมาเป็นตัวเลยพี่บ้างก็บอกว่าเป็นเงาดำนะครับบ้างก็บอกว่าเหมือนลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างนั่งห้อยๆอยู่ข้างบนนะบ้างก็บอกโฉบไปโฉบมาก็มีนะครับนะอะไรต่อมีอะไร CG เต็มไปหมดเลยอลังการงานสร้างมากเลยเอาแล้วมึงเอ้ยอุ้ยพี่พาสะดุ้งหมดเลยพาสะดุ้งหมดเลยแล้วก็ไม่ให้ซุ่มให้แสงเลยนะโอ้โคตรได้เลยครับทุกท่านขอเข้ามาก่อนครับพี่คือตรงนี้บอกก่อนนะว่าจริงๆอยากจะขอเข้ามามากเลยแต่ขอเข้ามาไม่ได้ขอเข้ามาตอนนี้ละอีช้อยเก็บฉากเลยนะครับสมกายไคจูอะไรกันหนอนั่งนั่งยืนยืนนอนนอนห้อยขาตรงเตงอยู่แถวๆนี้บางก็บอกอะไรมากมายนะครับนะช่างแม่งผมไม่ค่อยใส่ใจกับพวกเรื่องเล่านะครับนะกำแพงเหมือนเพิ่งถูกฉาบใหม่ๆคืออะไรกันหนอจะมีความลับอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่รู้ไปลามาว่าเลยครับพี่ชายเปิดประตูให้หน่อยครับเดี๋ยวถ้าพี่ชายตะโกนมาบอกว่าได้เข้ามาเลยละมึงเอ้ยตัวใครตัวมันเลยนะทุกคนครับเฮียแล้วครับงานนี้เราเจอกับอนาคอนด้าเหล็กครับโดยโครงสร้างแล้วดูเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับผมดัชนีสุริยันครับเอาอีกแล้วมีการฝึกวิชา18ฝ่ามือสยบมังกรเกิดขึ้นด้วยเป็นมือข้างขวาครับทุกท่านอุ๊ยพอดีเท่ากับมือกูเลยว่ะแต่ไม่ใช่มือผมนะครับนะน่าจะมีการสปันเดียเกิดขึ้นเขียนจะเจอที่โปรดเขียนฉันนะครับมีขนาดที่เขาเสียวอยู่ก็ได้ผลิตชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีคนหรือเปล่าครับเสียงกล้องมากเสียงกล้องใช้ได้เลยครับเฮ้ยเล่นสนานกับผีแม่งเลยครับไอสัตว์เหมือนคนเลยว่ะอาจจะไม่ใช่นะครับนะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ย
มีเสียงเชื่อเหรอวะสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมเอ่ยไม่เคยมีใครมาดูแบบละเอียดเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีสิ่งนี้อยู่ครับทุกคนเฮ้ยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยยังไม่ได้ทอดอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าคิงอาเธอร์ก็เคยมาที่นี่ไอ้สัตว์เอ้ยมีดาบเอ็กคาลิเบอร์ด้วยและไม่เฮ้ยเชี่ยไม่ใช่แค่เอ็กคาลิเบอร์ครับจีวอนทำไมจีวอนมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้น่าสนใจขึ้นแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วครับอย่างเก่าเลยทำไมมีจีวอนที่มีลักษณะคล้ายกับบ่วงบาตรแต่เก่ามากครับเย้ใครมาเล่นอะไรวะเนี่ยเหมือนผมสนใจนะครับนะกับดาบเอ็กคาลิเบอร์เล่มนี้ครับบางทีอาจจะมีผู้ทำพิธีบางท่านนะครับได้มาทำการสะกดวิญญาณผีร้ายหรืออะไรบางอย่างไว้นะจุดนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหากข้าพเจ้ามีบุญญาธิการจริงแล้วก็ขอให้ดึงดาบเล่มนี้ออกด้วยเถิดจะเกิดผลเอ็กคาลิเบอร์เฮ้ยอะไรแปลกครับนั่นนึงนะครับห้ามสปาไดเฮในสถานที่แห่งนี้นะครับผมมีคนอยู่ไหมครับมีคอมเมนต์บอกเหมือนรูปคนนั่งสองคนอุ้ยไม่เอาอุ้ยถ้าผมหาเจอปรับ 5,000 นะพี่ชายแต่ถ้าออกมาหาผมนะครับผมช่วยค่ายังชีพนะครับผม 5,000 บาทครับแต่ถ้าพี่ชายไม่ออกมามอบตัวนะครับผมปรับ 5,000 นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่อย่าบีมาถึงนี่เลยพี่อย่าเท่าของกูเลยเท่ากันเลยแต่ไม่ใช่ของผมนะทุกคนเก่ามากเลยเด้อที่จะเธอได้โปรดเชียนฉันอย่าทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งในสมัยยุค90ครับทุกคนยังจำกันได้หรือไม่พิษรักเรือล่มไททานิกเรือรักแล่นไม่หยุดนะครับนะท่านี้เลยไททานิกเรือรักแล่นไม่หยุดลองถ่ายซิหัวใจมหาสมุทรอยู่ไหนหรือว่าแจ็คกับโรสขโมยไปตอนสุดท้ายใครก็ได้แต่งให้หน่อยช่างแม่งนะครับอะไรวะเนี่ยทุกคนครับโอ้เอาแล้วในที่สุดผมก็ได้สิ่งประดิษฐ์นะครับผมที่จะทำให้สัญญาณของเราดีขึ้นแล้วครับทุกคนเราเจอกับเสาอากาศครับตั้งนี่ก่อนเลยดักไวไฟให้กูด้วยมีคนอยู่ไหมครับแสงประหลาดมักจะมาจากข้างบนครับทุกท่านก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือแสงอะไรนะครับผมเฮ้ยทุกคนครับเชี่ย
จอกับไอเทมเวลหนึ่งครับทุกคนอุ้ยแหลมเปี้ยวเลยใจคอมึงคิดจะเอาไม้อันนี้ปักคอกูเลยหรือเนี่ยไม่นะลูกพ่อเฮ้ยสักแป๊บนึงครับเบิกไอเทมก่อนมาเลยแหมอะไรดูจากสภาพแล้วนะครับผมไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เฮ้ยเฮียไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพครับทุกท่านฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำครับผมมีรอยส้นตีนด้วยครับทุกคนเบอร์44นะครับความสูงน่าจะอยู่ประมาณ185เซนนะครับผมต้องเป็นชายร่างสูงนะครับรอยน่าจะไม่เก่ามากนะครับทุกท่านหรือจะเป็นคนที่มาถ่ายกับมิยาบิหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยอินฟราเรดของผมยังไม่เจอนกนะครับนะพี่ชายขี้แล้วอย่าลืมล้างตูดเด้อมีข้อความทิ้งไว้ด้วยครับอะไรวะคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาด 3,000 เฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยแม่งเอียดเลยครับทุกคนอ๋อถึงว่านะครับผมมีเรื่องเล่านับร้อยนะครับจากเหล่านักลองของนะครับบอกว่าได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแปลกประหลาดนะครับจนทำให้ต้องผ่าสับตีนแตกนะครับผมทั้งกลิ่นทั้งเสียงปริศนาจะบอกว่ามีคนทำเสียงก็ไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นที่โล่งไม่มีที่ให้แอบนะครับผม360นะครับ360ไปอีกรอบนกก็ไม่น่าจะเอี๊ยดได้นะถ้าเป็นเสียงนกมันจะกระพือแบบตีหลังคานะครับมันต้องมีที่มาบอกได้เลยนะครับนะมันไม่ได้มาจากมิติอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงมันไม่ได้มาจากมิติควอนตัมครับผมมันมาจากมิตินี้เลยนะครับนี่คือโลกมนุษย์นะครับผมโลกมนุษย์เรามี4มิตินะครับมีคอมเมนต์บอกน่าจะเป็นคนใส่รองเท้ายางกำลังปีนพี่เฮ้ยมันจะปีนไปไหนแป๊บนึงนะปีนแข่งกับผมไหมพี่ชายนะครับทุกคนลองตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันนะครับเสียงแม่งได้เลยครับทุกคนแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับทุกท่านโอ้โหเสียงนี้แจ๋วลูกพี่เอ้ยพี่ชายเสียดายนะครับเสียงรถดังมากเลยนะครับกบเฮ้ยพี่สาวพี่สาวขอกระดาษทิชชู่หน่อยก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยเหี้ยอะไรอยู่ข้างในวะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในครับทุกคนมีงูเขียวหรือเปล่าพี่ชายเฮ้ยอะไรอ่ะจับ14 15จะปวดท้องไปเถอะ3 2 1เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเหี้ยตัวอะไรอ่ะหรือว่ามันจะเป็นรังของพังพรอิลลินอยส์ครับทุกคนสถานที่แบบนี้นะครับมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไปนะครับมันคือเฉลยแล้วครับมันคือสายไฟครับทุกท่านสายไฟเต็มเลยครับที่ถูกอัดแน่นอยู่ในรูปืนใหญ่นี้นะครับสายไฟเยอะมากครับทุกคนรายงานที่ได้รับแจ้งมานะครับผมบอกว่าแถวๆนี้แหละพีคมากนะมีนู่นมีนี่มีเหี้ยอะไรเต็มไปหมดผมเจอกับอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงใครมาทำไว้วะแม่งผูกมาจากตรงนู้นเลยครับผมเหี้ยสูงปิดเลยเฮ้ยเหี้ยมีเสียงด้วยว่ะลงมายังนี่เลยครับไม่แน่ใจว่าใครมาเล่นหรือเปล่านะครับเพราะข้อมูลที่ผมได้มาไม่มีนะครับไม่มีเรื่องราวแบบนี้นะครับหรือว่าข้อมูลที่ผมได้มาไม่หมดก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่สนใจนะครับ
คือลักษณะมันเก่ามากแต่นั้นไม่น่าจะรอดนะแต่อันนี้นอกเหนือจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้ความสำคัญกับมันอย่างเด็ดขาดผมจะไม่ให้ความสำคัญกับมันนะครับเริ่มแล้วไปกูเสียงนกครับผมได้ยินเสียงกระพือปีกของนกครับทุกคนหรือว่าพวกนั้นจะเจอเสียงนกครับเฮ้ยสัตว์แป๊บนึงเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนเชี่ยไอ้สัตว์เหมือนเชี่ยแล้วแม่งเหม็นด้วยครับทุกคนใครไปแอบกูบ้างวะเนี่ยพี่ชายไอ้เชี่ยเหมือนขาคนเลยว่ะชิบหายแล้วครับทุกคนอ๋อไอ้เล็กแร่อันเนี้ยท่อครับทุกท่านอันนี้ท่อครับแต่อันนี้ไม่รู้ครับทุกคนแต่อันเนี้ยรองเท้าผิดรูปนะครับผมถ้ามองเผินๆมันจะเหมือนขาครับทุกท่านแต่มันเป็นขาที่ผิดรูปมีคนบอกขาคนตายไม่นะท่อครับทุกท่านท่อเต็มเลยครับเฮ้ยโยกเยกเอ้ยโยกเยกเอ้ยอะไรวะท่อเหล็กขนาดใหญ่เลยอย่าบอกนะว่ามันต้องไหวเพราะแรงลมเอาละมึงเอ้ยแต่มันมีลมด้วยนะครับนะขอไม้ได้ไม้ครับนะแฮร์รี่พอตเตอร์เสกมาเลยผมไม่ตกใจนะทุกท่านเพราะผมไม่ได้กินอะไรแต่ผมแค่อยากรู้เฉยๆเฮ้ยหมาแม่งก็หอนใหญ่เลยเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนรองเท้าผู้ชายเป็นรองเท้าผู้ชายครับเบอร์ประมาณ39นะครับผมอ๋อทุกๆคนครับถ้าหากมองเผินๆนะครับผมถ้ามองเผินๆมันจะเหมือนกางเกงยีนครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันก็คือท่อเหมือนกันครับทุกๆคนอุ้ยแต่พอกระพือได้กลิ่นเลยว่ะพอกระพือได้กลิ่นเลยครับทุกท่านใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับนะแต่ที่รู้ๆก็คือถ้าไม่เห็นกับตาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่ามือค้ำ10มือทำ10มือคำไม่เท่าปฏิบัตินะครับเอาวะข้างในแม่งโคตรหลอนเลยครับทุกคนมันไม่มีนะครับมันไม่มีแต่มันมีรูลงไปอีกครับซึ่งผมไม่สามารถลงได้ครับทุกท่านสุลุกุยฮันตูเซลฟี่ตาลาเฮโยเห็นไหมครับแต่ข้อเน้นย้ำและการเตือนคือต้องข้อมือแข็งจริงๆนะครับผมหากทำเล่นตกลงมาตายเลยเป็นทักษะการปีนป่ายนะครับผมทำแบบนี้แหละครับที่วอลมิวเซียมนะครับที่มีความลึกกว่า30เมตรบันไดต่ำกว่านี้ครับยังสูงเลยโพงแม่งโคตรได้เลยครับทุกท่านผมก็อดดราก้อนนะครับไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องผีนะครับแต่ผมให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับเช่นกับสิ่งที่เราได้เห็นกันนะครับทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าปริศนาหลายอย่างนะครับผมที่ได้ถูกคลี่คลายแล้วนะครับผมแล้วก็
หลายสิ่งนะครับที่เคยสงสัยนะครับแล้วก็เป็นข้อกังขากันมานานนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้คำตอบไปบางส่วนนะแต่ก็เกินครึ่ง